พี่ขึ้นเร็วไปเที่ยวกันมาเอากองเร็วเอากองเร็วมาเร็วมาเร็วป๋าป๋าเร็วเร็วมาเร็วดิออกมาพี่ขึ้นนี่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นทางนี้ดิขึ้นทางนี้อ้วนขึ้นทางนี้สวัสดีครับป่าเจี๊ยบครับป่าเจี๊ยบพ่อของมะขวิดกับมะเหมี่ยวครับเรามาจากเพจมะขวิดครับมะขวิดกับมะเหมี่ยวเนี่ยไปเดินบ้านเพื่อนมาครับแล้วปรากฏว่าข้างๆบ้านเขาคลอดลูกโกลเด้นออกมาประมาณ9ตัวอยากได้ก็เลยลองไปขอเขาดูเขาแนะนำว่ามีอยู่ตัวนึงซึ่งแบบตัวเล็กมากเลยแล้วมันอ่อนแอมากต้องการการดูแลอย่างมากเลยเขาบอกว่าเอาตัวนี้ไปได้ไหมตอนที่เอามาอยู่ด้วยนะครับอายุแค่28วันตัวประมาณสักแค่นี้ครับกลางคืนนอนร้องทั้งคืนเลยวิธีที่เราจะอยู่แบบไม่ให้เขาร้องได้ก็คือเวลานอนแล้วเอามือวางเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาหัววางเกยหัววางเกยครับแล้วก็หลับโดยที่ไม่ร้องก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่28วันจนถึงวันนี้ครับอายุ9ปีแต่ตอนนี้ก็รับมาอีกตัวนึงชื่อมะเหมี่ยวครับตอนนี้อายุ3ปีครับบ้านเรานะครับเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กสัตว์ทุกตัวก็คือจะใช้ชื่อมะตลอดก่อนหน้านี้ก็จะมีมะละมะลิมะขามแล้วก็กลายเป็นมะขวิดมะเหมี่ยวที่มาของเพจมะขวิดกับมะเหมี่ยวเนี่ยนะครับก็มาจากการที่ผมอะลงรูปหมาแล้วคนก็กดติดตามเยอะแยะมากมายเขาติดตามน้องหมามะขวิดอย่างนั้นเราก็เลยจากการแยกเฟซไปซะให้มะขวิดมา1เฟซแล้วก็คนก็ติดตามไปสุดท้ายนะครับพอเพื่อนเต็มปั๊บเขาก็มีคนบอกว่าทำเพจเถอะเพราะว่าเพื่อนเต็มเราก็เลยสร้างเพจให้มะขวิดให้มาครับเป็นทุกวันนี้ปัจจุบันนะครับก็มีคนติดตามเฟซนะครับอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนส่วนเพจเนี่ยจะมีคนติดตามอยู่ประมาณสัก 800,000 กว่าคนครับที่มะขวิดเนี่ยครับข้อเสียของความเละเทะของเขาเลยก็คือเล่นโคลนครับคุกคังคกอันนี้จะเป็นหลักเลยส่วนมะเหมี่ยวเนี่ยแทบจะหาข้อเสียไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าเราปรับปรุงพฤติกรรมการเลี้ยงใหม่เลยให้ข้อเสียนี้ให้ตัวนี้ไม่มีครับก็เลยกลายเป็นหมาเลี้ยงง่ายมีคนถามว่าพี่มะขวิดแสนรู้กันอันนี้สอนยังไงอยากจะบอกเลยนะครับว่าเราไม่ได้สอนแต่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาครับไม่ว่าการกินใช้พฤติกรรมรายวันเนี่ยครับให้เป็นการสอนพอสะสมไปทุกวันอ่ะมันจะเป็นความทรงจำของเขาความแสนรู้ของมะขวิดกับมะเหมี่ยวเนี่ยนะครับคาบของส่งครับเคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าเรารู้ว่าหมาเราแบบทำได้ก็คือทำกระเป๋าตังค์ตกที่ข้างบ้านนะครับแล้วคุณยายชี้ดูว่าเก็บกระเป๋าตังค์ให้ยายหน่อยเขาเดินไปคาบมาให้ได้เราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยหมาเราทำได้นี่คุณยายนะครับทุกเช้าคุณยายต้องไปจ่ายตลาดคุณยายก็เอาของที่ซื้อมาเนี่ยใส่ปากแล้วก็เดินตามยายมาเขาก็จะเดินตามยายไปพอไปถึงเตียงปั๊บก็รับของแล้วก็ให้ของกินพฤติกรรมเนี้ยทำซ้ำทุกวันพฤติกรรมหมาก็จะเรียนรู้ว่าการกระทำแบบเนี้ยมันมีรางวัลนะมันมีขนมนะถ้าเราเชื่อฟังเราจะได้ขนมได้รางวัลทำทุกวันก็เลยกลายเป็นนิสัยอย่างเงี้ยที่ว่าสามารถคาบของส่งของใช้ไปหยิบของได้ครับก็คือมะขวิดเนี่ยจะพยักหน้าตอบรับได้แต่ถ้าอะไรที่ไม่ชอบนะครับอย่างเช่นยาเงี้ยยื่นไปป่ะครับจะเบื้อนหน้าหนีเลยครับจะไม่มีการพยักหน้าเด็ดขาดความสามารถของพี่มะเหมี่ยวเนี่ยเป็นหมาซึ่งมีความอดทนมากๆครับมีอยู่คลิปนึงที่แบบรอได้นานมากจนแบบเอาขนมวางบนจมูกเนี่ยรอได้ถึง 2-3 นาทีเลยครับกว่าจะทานสิ่งที่แฟนคลับชอบมะขวิดกับมะเหมี่ยวมากที่สุดเลยนะครับก็คือจากการที่เราลงรูปลงอะไรเนี่ยก็คือ1คือความแสนรู้ความน่ารักแล้วก็ความอ้วนตุ๊ตะก้นใหญ่อะไรเงี้ยขนฟูเลยครับเวลาออกงานเนี่ยทุกคนเลยอยากจะกอดบางคนก็ส่งขนมมาให้พี่มะขวิดให้เลขบอลถูกถ่ายซื้อหวยกันหรือตลาดถูกอะไรเงี้ยก็ส่งเป็นเงินมาบ้างให้ไปซื้อขนมให้น้องหมากันครับมีส่งเสื้อผ้ามาให้บ้างคือที่บ้านเนี่ยคุณยายไม่ยอมติดแอร์ให้นอนเพราะว่าคุณยายมีความเห็นว่าการนอนแอร์เนี่ยทำให้สุขภาพเราไม่แข็งแรงแต่ตั้งแต่มีหมามานะครับยอมปักไปครับติดแอร์ให้หมานอนส่วนผมนะครับก็ยังนอนห้องพัดลมเหมือนเดิมครับส่วนสองหมาเนี่ยนอนห้องแอร์สบายครับตั้งแต่มีพวกน้องหมาที่เข้ามานะครับมะขวิดมะเหมี่ยวเนี่ยคุณยายกลับบ้านมาวันนี้มันก่อเรื่องอะไรบ้างไหมฮะมันขโมยของบ้างหรือเปล่าพังต้นไม้บ้างหรือเปล่าทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเราครับก็ดีขึ้นแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นกาวเชื่อมขึ้นมาทำให้เรามีความสื่อสารกันมากขึ้นพาไปเที่ยวพาไปทำกิจกรรมครอบครัวมากขึ้นนี่แหละครับเป็นความสุขที่เราได้มาจากการเลี้ยงน้องหมา2ตัวนี้ครับทุกวันนี้ครับเขาไม่ได้เป็นแค่หมาตัวเดียวครับเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราครับสาเหตุที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขามีความสมบูรณ์ในครอบครัวเรามากขึ้นนะครับคือเขาสามารถเชื่อมเราให้เข้าหากันครับ
ปัจจุบันนะครับเพจมะควิดก็รับงานนะครับเราก็ออกงานอีเวนต์บ้างออกงานโฆษณาสินค้าถ่ายโฆษณาสินค้าบ้างการเตรียมตัวพาน้องหมาออกจากบ้านต้องมีสายจูงนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องหมาเราและน้องหมาผู้อื่นถุงเก็บอึต้องพกไปด้วยนะครับการเดินทางนะครับน้ำก็สำคัญน้องหมานี่จะต้องทานน้ำตลอดเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกับสังคมได้แล้วคนอื่นจะได้ไม่รังเกียจน้องหมาเราครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากถึงแฟนคลับเลยครับว่าพี่มะควิดมะเหมียวแล้วก็ป๋านะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่สนับสนุนมาเราอะเลี้ยงหมามาทุกครั้งที่เราพาหมาออกงานเนี่ยเราเห็นสายตารอยยิ้มจากแฟนคลับเนี่ยคนเลี้ยงก็เป็นความสุขนะครับเราอยากให้หมาเรามอบความสุขให้ทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ